Believe in superiority ครับเชื่อในเราเชื่อในสิ่งที่เหนือกว่าค่ะวันนี้คุณหยุดอยู่กับที่แล้วหรือเปล่าฮะต้องหยุดด้วยเหรอคะพี่ต้นหลายคนแงกังวลบอกว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีช่วงนี้ไม่ใช่ขาขึ้นหยุดนิ่งๆอยู่กับที่ดีกว่ากำลังจะบอกว่านั่นคือหายนะที่กำลังจะเกิดขึ้นกับตัวคุณเพราะว่าถ้าคุณไม่พัฒนาตัวเองคุณไม่ก้าวเดินต่อไปนะครับอาจจะเดินช้าเดินเร็วไม่ว่ากันนั่นเท่ากับคุณกำลังถอยหลังเพราะฉะนั้นเราอย่าหยุดใช่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิดการทำงานหรือแม้กระทั่งการดำเนินการในครอบครัวก็ตามโอ้โหคำคมเฉียบนี่อ่ะติดตามพวกเราได้เลยคุณผู้ชมค่ะหลากหลายช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการโหลดแอปพลิเคชันไว้ในมือถือของคุณนะคะ MV TV หรือว่าไทย2ก็ได้เอาไว้หน้าจอเลยอ่ะเอาไว้หน้าจอโทรศัพท์อยากจะดูตอนไหนกดมาที่ช่อง6เอาไอคอนเนี่ยไว้หน้าจอโทรศัพท์นะไม่ใช่เอาโทรศัพท์ไปไว้หน้าจอโทรทัศน์นะอ๋ออย่างนั้นดูไม่ได้แล้วโหลดมาด้วยนะคะหรือจะดูเราย้อนหลังทาง YouTube ก็ได้นะคะพิมพ์คำว่าสุพรีมช่อง6แค่นี้ก็ดูกันได้แล้วเวลาไหนก็ได้ตอนไหนก็ได้ค่ะแต่ถ้าอยากจะติดตามช่อง6ของเราหลากหลายรายการก็มาเลยค่ะกรองรับสัญญาณจานรับสัญญาณ KU Band PSI นะคะกดมาที่หมายเลข66ครับเลขเดียวกับช่องเราแต่กด2ตัวเบิ้ลๆนะคะGMMZ ค่ะ197ค่ะ Big 4 6ไม่ต้องคูณนะไม่ต้องคูณค่ะถ้าคูณจะไม่ได้เลขนะคะ Big 4ชมได้4จานรับสัญญาเลยเลขเดียวกัน102 102นั่นเองนะคะ Dynaset 137ค่ะ IPM 257จาน True 242จานเจริญเคเบิลอันนี้เยอะเยอะเลยเจอเยอะเลยนะคะหลายบ้านก็ติดกันอพาร์ทเมนต์หอพักนักศึกษาเนี่ยเจริญเคเบิลเยอะมาก26กับ515กดมาเลยเอาล่ะเพราะฉะนั้นวันนี้มีสิ่งหนึ่งที่จะมาฝากกันในช่วงแรกเป็นเรื่องของสมบัติผลัดกันชมเสียวหลังวาบๆทำไมเหรอคำนี้มีคนเคยพูดเหรอใช่เขาพูดกับเราหรือเขาพูดกับใครเรานี่แหละแต่ที่พูดเนี่ยสมบัติจริงๆอะไรเหรอเอาอสังหาริมทรัพย์โอเคไม่ใช่คนโอเคก่อนเหรอคะโอเคโอเคคำว่าสมบัติผลัดกันชมเราเคยได้ยินกันมานานแล้วแต่ว่ายุคนี้ปัจจุบันนี้อย่างที่บอกนอกจากจะผลัดแล้วเนี่ยมันต้องได้ผลตอบแทนที่งดงามด้วยพอสมควรให้มันสมน้ำสมเนื้อสักเล็กน้อยดีเลยค่ะพี่วันนี้รู้สึกมันจะใกล้ตัวหนูมากอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวของการขยับขยายด้วยะนะครับเพราะว่าบ้านที่เราอยู่วันนึงเนี่ยมันต้องมีการเพิ่มปริมาณของคนวันนึงมันต้องมีการรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนที่ขยับขยายการขยับขยายออกไปอยากจะได้หลังที่ใหญ่ขึ้นไอ้บ้านที่อยู่จะทำยังไงค่ะนี่คือสิ่งที่เราจะมาคุยกันในเทคนิคในเรื่องของการที่จะทำให้บ้านมือสองที่หลายๆคนเนี่ยกำลังมองว่ามันเป็นช่องทางในการค้ากำไรค่ะในขณะเดียวกันคนที่เป็นผู้ซื้อก็กำลังมองหาโอกาสในการที่จะหากำไรจากการซื้อบ้านมือสองเหมือนกันก็มองเหมือนกันไงใช่แต่ว่ามุมมองอาจจะต่างกันคนหนึ่งอยากจะขายให้ได้กำไรคนหนึ่งก็อยากจะซื้อในราคาที่มันถูกกว่าทุนถูกกว่าตลาดว่างั้นนะอ้าวลองฟังกันดูว่าถ้าสองอย่างเนี่ยมันตรงกันเหมาะเจาะกันก็ถือว่าใช่เลยโอเคเลยอันดับแรกเลยเขาบอกว่าสร้างจุดเด่นคือพูดง่ายๆใช้การประชาสัมพันธ์ก่อนเลยครับผมสร้างจุดเด่นไม่ว่าจะเริ่มตั้งแต่ภาพถ่ายเริ่มตั้งแต่การประกาศขายคุณจะประกาศลงในไหนเวลาประกาศคุณจะประกาศพร้อมๆกันไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ควรจะต้องทำควบคู่กันไปก็คือการทำให้บ้านเนี่ยมันอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์สมบูรณ์ในที่นี้หมายถึงว่าอาจจะดูดีดูดีพอในการที่จะเก็บภาพเหล่านั้นไปประชาสัมพันธ์ได้อย่างเช่นอาจจะทาสีใหม่ตกแต่งสวนให้สะอาดสะอ้านเอาครอบมาตั้งเอาอุปกรณ์ตกแต่งฉากมาบังนิดนึงถ่ายภาพถ่ายในมุมที่สวยงามให้แสงให้อะไรต่างๆหนูนึกออกแล้วพี่ต้นเหมือนตอนที่เราไปซื้อบ้านถูกต้องเราไปดูบ้านตัวอย่างสวย
สวยนั่นคือยังไม่เสร็จนะนะยังไม่เสร็จเราก็อยากจะได้บางหมู่บ้านบางโครงการเนี่ยเขาใช้แค่ภาพ3มิติหรือว่าภาพ 3D แต่มันสามารถทำให้เราแบบว่าดึงดูดใจเราได้เพราะฉะนั้นบ้านมือ2ก็เหมือนกันเช่นกันก็สามารถทำได้เพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าจะขายบ้านมือ2ให้ได้ราคาอันดับแรกเลยนะคุณต้องสร้างภาพให้ได้ตามจินตนาการที่คนซื้อเขาอยากได้ใหม่สดสะอาดกรอบทุกวันถูกนั่นโรตีหรือเปล่านะอันนั้นจะเป็นขนมปังนะคะสองเลยก็คือนอกจากสร้างภาพที่มันสวยแล้วเนี่ยมันต้องมีการปรับปรุงด้วยนะปรับปรุงให้บ้านเหล่านั้นเนี่ยดูดีดูดีในที่นี้หมายถึงว่าคนที่เห็นโฆษณาครั้งแรกอาจจะแบบเฮ้ยไม่จริงหรอกมันเป็นภาพลวงตาฉันขอขับไปดูหน่อยซิว่าในซอยเนี่ยบ้านหลังนี้มันอยู่ตรงไหนมันมีจริงหรือเปล่ามันมีจริงหรือเปล่าอาจจะยังไม่ติดต่อเจ้าของด้วยนะขอไปดูก่อนโชว์ไปดูก่อนดูทำเลดูห่วงจุ้ยแล้วก็ดูหน้าตาภายนอกก่อนเพราะยังไม่ได้เข้าไปไงเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าตาด้านนอกเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญทำให้เขารู้สึกประทับใจตั้งแต่แรกเห็นค่ะเหมือนผู้หญิงอ่ะครับผมอาจจะดูสวยแต่รูปจูบยังไม่ได้จูบก็เลยไม่รู้ว่าหอมหรือเปล่าก็ต้องสวยไว้ก่อนก็ต้องสวยไว้ก่อนดึงดูดเข้ามาก่อนเดี๋ยวเขาเข้ามาค่อยมาดูว่าหอมหรือไม่หอมค่อยมาติดกับเราโอเคอ่ะสามเลยค่ะประชาสัมพันธ์พูดคุยโอ้อวดสรรพสิ่งต่างๆที่อยู่แวดล้อมรอบข้างโอเคมีรถไฟฟ้าจะผ่านนะมี BTS นะมีแท็กซี่ผ่านตลอด24ชั่วโมงรปภปลอดภัยทุกอย่างไอ้เสร็จสับละเดี๋ยวแท็กซี่ผ่านตลอด24ชั่วโมงบ้านหนูมันไม่มีนี่มันอยู่ริมถนนอยู่ไหนบ้านหนูต้องเรียกแบบอ๋อเข้าใจไหมใช่ใช่ไม่แต่ว่าอันเนี้ยกำลังจะบอกว่าสิ่งอำนวยความสะดวกถ้ามากไปก็ไม่ดีเอ้าเหรอพี่มันขาดความเป็นส่วนตัวไงอ๋อมันอาจจะดูวุ่นวายคือบ้านนะเว้ยไม่ใช่ร้านค้างั้นเอาใหม่รอบหมู่บ้านเนี่ยสิ่งอำนวยความสะดวกเพียบครบครันแต่พอเข้ามาในบ้านเนี่ยมีแค่89ยูนิตเท่านั้นถูกต้องไม่สามารถขยายได้อีกเพราะฉะนั้นไม่กลัวชุมไม่ต้องกลัวชุมชนแออัดในอนาคตเพื่อนบ้านซ้ายขวาน่ารักเอาข้าวกับปลามาอะไรต่างๆคือมันสามารถสาธยายได้อะโอเคโอเคอ่ะพร้อมละคือทำให้คนเขาเห็นว่าเอ้ยคุณเคยอยู่บ้านหลังนี้จริงๆบ้านหลังเนี้ยคือปกติบ้านเนี่ยเป็นเรื่องเป็นอสังหาริมทรัพย์อย่างหนึ่งที่ถ้าทิ้งร้างเอาไว้นานๆเนี่ยสภาพมันจะเสื่อมโทรมแล้วไม่น่าอยู่คนเขาจะเกิดความสงสัยเลยว่าเอ้ยไอ้เจ้าของที่ขายเนี่ยมันขายเพราะอะไรมันเสียชีวิตหรือเปล่ามันร้างเพราะคนร้างไปด้วยหรือเปล่าหรือว่าเราต้องหมั่นไปดูเขาเนาะถูกต้องคือถ้าบ้านที่ยังมีคนอยู่ยังมีการปรับปรุงยังมีการเข้าไปทำความสะอาดรดน้ำต้นไม้อะไรต่างๆสภาพบ้านจะยังสมบูรณ์อยู่โอ้อันนี้เรื่องจริงแต่ถ้าบ้านที่ทิ้งร้างเอาไว้นานๆเนี่ยสภาพปูนเอ่ยหรืออะไรการก่อสร้างอะไรต่างๆที่มันแบบขยะเลอะเทอะหญ้าแห้งๆบางทีนกมาตายอยู่3อาทิตย์แล้วเราก็ไม่รู้นะไม่อยากอยู่ท่อประปาเงี้ยไม่เคยเปิดเลยท่อตันก็ไม่รู้แล้วเวลาเราไปซื้อเนี่ยเราจะไปตรวจไงล่ะถึงเราจะขายแต่เราต้องหมั่นไปดูใช่นี่คือสิ่งที่มันเป็นเรื่องสาธารณูปโภคหรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกที่คนซื้อเขาก็พิจารณาเหมือนกันยิ่งคนซื้อที่มีเงินน้อยๆนะมีเงินมีกำลังซื้อน้อยๆเขาจะพิจารณายิ่งมากส่วนไอ้คนซื้อที่จะซื้อแบบมีเงินเยอะหรือว่าซื้อไปเพื่อไปทำกำไรต่อเนี่ยพวกนี้ไม่ต้องคิดมากคือขอให้ถูกต้องตรงใจมีสิ่งอำนวยความสะดวกมีความมีจุดขายของเขาอ่ะเขาซื้อได้ง่ายมีสิ่งที่เขาอยากจะได้อ่ะเดี๋ยวเขามีคือคนมีตังค์มาซื้อเขาไม่เป็นไรเดี๋ยวทำใหม่ได้แต่ถ้าคนที่จะซื้อไปอยู่จริงๆอ่ะถูกต้องเขาจะพิจารณายิบย่อยนิดยิบย่อยเยอะมากเราคนขายก็ต้องมีอะไรที่เขาแบบอยากจะได้ถามแม้กระทั่งเคยอยู่ใช่ไหมอยู่ออกจากบ้านหลังนี้ไปเมื่อไหร่หรือว่ายังอยู่จะขายเมื่อไหร่อะไรต่างๆบางเจ้าถามนี้เลยดินเนี่ยเป็นดินประเภทไหนพื้นดินฐานล่างพื้นดินหมายความว่าบ้านหนูมันจะมีพื้นที่ข้างๆพื้นดินข้างๆเนี่ยมันจะปลูกต้นอะไรขึ้นถามขนาดนั้นเลยพี่พวกบางคนรักต้นไม้ไงใช่รักสิ่งแวดล้อมก็ต้องสำรวจกันก่อนเพราะว่าบางโครงการหมู่บ้านบางแห่งเนี่ยสร้างโดยที่อยู่บนพื้นที่ที่ไม่เหมาะกับการปลูกอะไรขึ้นเลยปลูกไงก็ไม่ขึ้นจะให้เอาดินไปเติมจะปลูกอะไรก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเจ้าของก็จะไม่อยากอยู่ละค่ะเพราะฉะนั้นต้องพร้อมไว้ก่อนประการสุดท้ายเลยค่ะกำหนดราคากำหนดราคาเนี่ยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นยุคของเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความต้องการของตลาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
อุปสงค์อุปทานอุปสงค์อุปทานนี่หมายความว่าถ้าเกิดช่วงไหนที่หมู่บ้านหรือว่าโครงการบ้านจัดสรรเนี่ยมีจำนวนมากๆมีบ้านขนาดเดียวกับเราอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับเราคนจะเริ่มตั้งข้อสังเกตว่าจะซื้อใหม่หรือว่าซื้อมือสองมันใกล้กันไงใช่ถ้าคุณตั้งราคาไปใกล้ๆกับบ้านใหม่เนี่ยถามหน่อยเหอะใครอยากจะไปซื้อบ้านใหม่ซื้อใครอยากจะไปซื้อบ้านมือสองเขาก็ต้องซื้อบ้านใหม่ถูกต้องไม่มีใครอยากซื้อรองเท้าที่มีคนใส่แล้วถ้าอย่างนั้นเราต้องลดราคาเหรอคะพี่ต้นนั่นคือการกำหนดราคาว่าให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณภาพบ้านทำเลที่ตั้งของบ้านทิศทางห่วงจุ้ยต่างๆจะไม่มีทางเหมือนกันจะไม่มีทางเหมือนกันต่อให้คุณเนี่ยเป็นบ้านเก่าแล้วก็ตาม อายุ 10-20 ปีแต่ถ้ามันอยู่ในชัยภูมิที่เหมาะสมะราคาที่สมเหตุสมผลและมีการดูแลรักษาอย่างดีเชื่อว่าบ้านหลังใหม่ก็ไม่สามารถมาเอาชนะคุณได้คนที่ต้องการจะซื้อบ้านเพื่ออยู่ก็จะคิดในมุมมองเดียวกันนี้แต่ถ้าคนซื้อเพื่อจะไปทำธุรกิจเอาไปขายต่อเอาไปทำกำไรหรือจะไปทำร้านทำบริษัทต่างๆอาจจะพิจารณาอีกรูปแบบหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นใครจะขายบ้านมือสองตอนนี้ลองพิจารณาสิ่งที่พี่ต้นบอกกันไปนะคะจะได้ขายได้กำไรแล้วก็จะได้ปลดภาระสำหรับหลายคนที่ตั้งใจจะขายมานานแล้วด้วยแต่สำหรับคนที่มีภาระหนี้สินอยู่นะครับอันนี้อาจจะต้องกลั้นใจนิดนึงว่าขาดทุนยอมขาดทุนสักนิดนึงดีกว่าจะต้องแบกภาระหรือเปล่าอันนี้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ครับใช่แล้วก็คอยสังเกตบ้านในรอบๆหมู่บ้านเหล่าที่พี่ต้นบอกด้วยเนาะเรื่องการกำหนดราคานะคะโอเคช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราพักแป๊บเดียวค่ะช่วงหน้ามีสิ่งที่น่าสนใจรออยู่แน่นอนค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยนะคะสบู่สกินเฮิร์บค่ะโทรสอบถามข้อมูลได้เลย020214666ค่ะพักกันแป๊บนึงครับเชื่อในเราเชื่อในสิ่งที่เหนือกว่า